วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของข่าวปนคนคนปนข่าวมาฝากกัน2เรื่องครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของไลฟ์โค้ชชื่อดังและอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของคดีจำนำข้าวภาค2รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับเจ้ากรรมในเวรคงเยอะชอนบรูโน่ฮิรันเสียงยี้มีมากกว่าเวลคัมแบ็กชอนบรูโน่ฮิรันอดีตไลฟ์โค้ชคนดังครับกลับมาเป็นประเด็นดราม่าให้โลกโซเชียลได้วิพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวันก่อนครับมีข่าวว่าเจ้าตัวคัมแบ็กกลับมาจ้อทำรายการ Mental Matter สุขภาพใจกับบุคคลสาธารณะทางแพลตฟอร์มพอดแคสต์ชอนหายหน้าหายตาไปนานกว่าปีนะครับซึ่งเขาว่าหลบไปเลียแผลใจและเยียวยาประสาทของตัวเองอันเนื่องมาจากกระแสทัวลงมรสุมรุ่มเร้าที่ตอนนั้นดันไปออกตัวแรงชมลุงแล้วก็ถูกขุดคุยกรณีเงินบริจาคพร้อมๆกับให้เหตุผลว่าเมื่อก่อนตัวเองชอบปล่อยให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติจนมีความรู้ว่าหากไม่มีวิธีที่จะรักษาสุขภาพใจของตัวเองมันก็จะพัฒนากลายเป็นโรคแพนิคซึ่งไม่อยากเป็นแบบนั้นชอนยังบอกอีกว่าคนในสื่อจะเป็นโรคแพนิคเยอะและตัวเองก็รู้ตัวเองด้วยว่าตัวเองนั้นเป็นคนสาธารณะแน่นอนว่าหลังจากการกลับมาก็มีบรรดาเจ้ากรรมนายเวรแห่แหนเข้ามาคอมเมนต์ถึงอดีตไลฟ์โค้ชคนดังแบบกระหน่ำอย่างไม่เหลือเยื่อใยคนเคยรักกันแม้แต่น้อยโดยบางกระแสบางคอมเมนต์ก็แสดงความเห็นว่าให้เคลียร์เรื่องเงินก่อนอย่าทำเฉยตีมึนถ้ายังอยากเดินเส้นทางสายนี้คนไทยไม่ได้โง่ไปหมดทั้งหมดหรอกกว่าจะหลุดขึ้นมาได้ก็มีคนรอตบลงต่อเลยแล้วก็หลุดวงโคจรไปแล้วก็หาแสงซะหน่อยแต่เดี๋ยวก่อนได้เจอแสงแน่แสงสุดท้ายนะพูดถึงเรื่องแสงครับหมอของขวัญฟูจินิรันดร์ก็ไม่พลาดรถไฟเที่ยวนี้กระโดดเกราะแสงกับชาวโซเชียลเขาด้วยโดยโพสต์ถึงเรื่องนี้เช่นกันครับว่าได้ยินมาว่าไลฟ์โค้ชคนดังกลับมาเปิดคอร์สเปิดรายการอีกครั้งทั้งที่ประเด็นนำเงินบริจาคใดๆไปใช้ส่วนตัวยังคลุมเครือคำว่าไลฟ์โค้ชคือจะโค้ชชีวิตคนอื่นได้ต้องโค้ชชีวิตตัวเองให้รอดก่อนป่ะ positive attitude ที่ล้นมันต้องเป็นเรื่องจริงก่อนถึงสามารถเผื่อแผ่ถึงคนอื่นได้ถ้าคุณยังรับงานอวยคนที่คุณก็รู้ว่าใครคนที่ทำความเสียหายให้กับประเทศชาติแถมยังกำกวมกระทั่งเงินบริจาคอยู่ๆก็คัมแบ็กทำเนียนๆไปให้เวลาผ่านแล้วกลับมาเปิดคอร์สใหม่ก็ปี้คำคมคนอื่นมาแล้วแปลเป็นภาษาไทยโดยใช้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ดีเรียบเรียงคำให้สวยหรูแต่ไม่ให้เครดิตต้นทางแบบนี้ไม่ต้องไปโค้ชชีวิตใครหรอกค่ะบูรณะตัวเองให้ได้ก่อนไปโค้ชชาวบ้านเรียกว่าหมอของขวัญมอบของขวัญต้อนรับการกลับมาให้กับอดีตไลฟ์โค้ชคนดังแบบเจ็บๆคันๆนี่ก็ต้องบอกว่าเพราะที่ผ่านมาครับดราม่าของชอนบูรณะฮิรันมีประวัติยาวเป็นหางว่าวถูกแซะถูกฟาดจากดาวรุ่งไอดอลของใครหลายๆคนด้วยโปรไฟล์หนุ่มวัยกำลังสร้างตัวเกิดและเติบโตที่อเมริกาก่อนย้ายมาอยู่ไทยเมื่ออายุ23ค่อยๆสร้างชื่อด้วยการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจหรือไลฟ์โค้ชมีผู้ติดตามในโซเชียลหลายล้านคนเพราะมีดราม่าถูกจับโป๊ะว่าสร้างภาพกระแสด้านลบก็กระหน่ำทีๆความโด่งดังที่เคยกลายเป็นสิ่งสวยงามกลับกลายเป็นเพียงพลุที่ถูกจุดวาบขึ้นสวยงามบนท้องฟ้าและก็วูบหายไปในพริบตาหายไปปีกว่าจนคนลืมไปแล้วว่าครั้งหนึ่งเคยมีไลฟ์โค้ชชื่อดังชอนบรูโน่ฮิรันกลับมาเที่ยวนี้เจ้าตัวจะรู้ไหมว่าเจ้ากรรมนายเวรมีเยอะยิ่งกว่าเยอะเสียงยี้จึงมีมากกว่าเวลคัมแบ็กนะจ๊ะเวรกรรมไล่ล่าทักษิณยิ่งลักษณ์เยาวภาจากคดีข้าวจีทูเจี๊ยภาค2เมื่อบุญทรง
ช่วยปปช.ต่อจิ๊กซอเมื่อสัปดาห์ก่อนครับบิ๊กกุ้ยพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.ออกมาปูดข่าวเรียกน้ำย่อยว่าในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีคดีเกี่ยวกับนักการเมืองคนสำคัญเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการปช.ชุดใหญ่นักข่าวที่ถนัดทำข่าวสืบสวนสอบสวนก็ไปขุดคุยหาแหล่งข่าวในปปช.ก็รู้มาว่าเป็นคดีทุจริตการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G หรือที่เรียกกันว่า G2G ภาค 2เหตุนั้นเกิดในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีนักการเมืองคนสำคัญติดบ่วงไปด้วยอย่างเช่นทักษิณชินวัตรอดีตนายกเจ๊แดงเยาวภาวงศ์สวัสดิ์น้องสาวของทักษิณที่ขณะนั้นเป็นส.ส.บุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพันตรีนายแพทย์วีรวุฒิวัจนะภุกะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นอกจากนี้ยังมีกลุ่มข้าราชการประจำกลุ่มรัฐวิสาหกิจจีนและกลุ่มเครือข่ายบริษัทสยามอินดิก้ารวมถึงกลุ่มเอกชนภายในประเทศรวมๆแล้วมีผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหามากถึง71รายคดีขายข้าว G2G นั้นมี2ภาคครับภาคแรกตัวละครหลักอย่างบุญทรงเตรียพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้นถูกศาลตัดสินจำคุกไป42ปีพออุทธรณ์เจอเพิ่มโทษไปอีก6ปีรวมเป็น48ปีแต่ได้ลดโทษรวมแล้วเหลือ10ปีส่วนภูมิสารผลซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ในขณะนั้นโดนจำคุก36ปีได้ลดโทษรวมเหลือ8ปีขณะที่หมอโด่งพันตรีนายแพทย์วีรวุฒิวัจนะภุกกะอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดนไป50ปีแต่หลบหนีคดีอีกคนก็คือเสี่ยเปียงอภิชาติจันสกุลพรแห่งสยามอินดิก้าโดนจำคุก48ปีได้ลดโทษเหลือ6ปี3เดือน26วันในภาคแรกนั้นไม่มีชื่อของทักษิณชินวัตรและเจ๊แดงเยาวภาวงศ์สวัสดิ์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ภาค2กลับถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่องนี้มีรายงานว่าปปช.ได้หลักฐานเชิงลึกกรณีของทักษิณ นั้นในชั้นไต่สวนของคณะกรรมการปปช.คดีระบายข้าว G2G ล็อตแรกมีเอกชนบางรายให้ถ้อยคำกับคณะอนุไต่สวนว่าเคยบินไปพบกับนักการเมืองใหญ่ที่ดูไบเพื่อเจรจาซื้อขายข้าวโดยนักการเมืองใหญ่รายนี้บอกว่าให้มาซื้อกับเสี่ยเปียงได้เลยโดยตรงส่วนเจ๊แดงเยาวภานั้นเป็นแกนนำกลุ่มวังบัวบานซึ่งเป็นต้นสังกัดกลุ่มทางการเมืองของบุญทรงจึงทำให้ต้องติดบ่วงไปด้วยแหล่งข่าวจากปปช.ยังบอกว่ารอบนี้บุญทรงถูกกันชื่อไว้เป็นพยานในคดีเพราะได้คายความลับทุกเงื่อนปมในกระบวนการ G2G ใครเป็นใครมีหน้าที่อะไรสั่งการอย่างไรบ้างจนนำไปสู่การประกอบจิ๊กซอและสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้ก็ต้องจับตาว่าที่ประชุมใหญ่กรรมการปปช.ในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ตามที่บิ๊กกุ้ยบอกไว้จะพิจารณาแล้วสามารถชี้มูลความผิดใครได้บ้างแน่นอนครับว่าทั้งทักษิณยิ่งลักษณ์เยาวภาต้องลุ้นระทึกกว่าใครนี่คือเรื่องราวของข่าวคนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา MGR Online นะครับแล้วก็ถ้าหากมีข้อแนะนำติชมหรือความคิดเห็นใดๆแสดงได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่โอกาสหน้าผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ